ยังคงเดินหน้าเติบโตและขยายธุรกิจเพื่อคอกาแฟอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับครูกุ้งวรงผู้ที่มาพร้อมกับความมุ่งมั่นและแพชชั่นที่ไม่หยุดยั้งในการสอหาเมล็ดกาแฟชั้นเลิศจากทั่วโลกค่ะเพื่อส่งต่อความสุขให้กับลูกค้าที่ชื่นชอบในการดื่มกาแฟกับคำนิยามที่ว่ารู้จริงในสิ่งที่ทำเชื่อในแพชชั่นและสัญชาตญาณค่ะเจ้าของแบรนด์นานาคอฟฟี่โรสเตอร์ที่ล่าสุดขอทุ่มงบไม่อั้นเปิดร้านกาแฟฮารุดอทบายนานาคอฟฟี่โรสเตอร์สาขาชลบุรีซึ่งเป็นสาขาที่5แล้วค่ะแล้วก็เป็นสาขาแรกที่อยู่นอกเขตกรุงเทพซึ่งงานเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาได้นักร้องสาวดีว่าเสียงดีนิวณภัสสรเข้าร่วมงานและร่วมรองรังสรรค์เมนูกาแฟซิกเนเจอร์ประจำร้านฮารุดอทบายนานาคอฟฟี่โรสเตอร์สาขาชลบุรีอีกด้วยค่ะร่วมกับทีมบาริสต้าพร้อมกับแชร์ประสบการณ์เมนูกาแฟหลากหลายรสชาติและเรื่องราวสุดแสนน่ารักในช่วง Art and Music Therapy ค่ะในหัวข้อจุดเริ่มต้นจากเมล็ดเล็กๆภายในงานนี้อีกด้วยสำหรับคอกาแฟเมืองชลบุรีและนักท่องเที่ยวที่ต้องการหาจุดเริ่มต้นใหม่ๆหรือจุดประกายความสำเร็จพร้อมกับจิบกาแฟสุดหอมระมุนค่ะขอเชิญที่ฮารุดอทบายนานาคอฟฟี่โรสเตอร์สาขาชลบุรีได้เลยค่ะ อย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะฮะว่าสาขานี้เป็นสาขาที่เราต้องการให้เป็นแฟลกชิพสโตร์ของฮารุดอทบายนานาแล้วก็เมืองชลบุรีก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีรายได้ประชากรต่อหัวที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะดังนั้นโจทย์ที่เราให้ไอดีนไปก็คือว่าขอให้ทํามาแบบว่าต้องว้าวอะฮะว้าวอยู่นะต้องว้าวครับคือต้องบอกว่าภาพแรกที่ไอดีนให้เราดูในวันแรกที่เราเห็นแบบบอกเลยว่าคือคิดว่ามันต้องดังระดับโลกอะฮะจริงๆวันนั้นคิดอย่างนั้นแล้วก็มาเห็นตอนที่ก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยมันเหมือนแบบเลยฮะเอาจริงๆคุณเป้เคยบอกว่ามันสวยกว่าแบบด้วยคืออย่างแรกเลยที่โจทย์ให้มาก็คือธีมของฮารุดอทเนี่ยจะต้องมีความเป็นญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ขอเป็นโมเดิร์นญี่ปุ่นนะครับก็คือความไม้เนี่ยฮะมันก็จะแสดงถึงความเป็นญี่ปุ่นนะครับอันนี้คือธีมในการออกแบบนะครับแล้วก็เราอยากจะให้ฮารุดอทบายนานาเนี่ยเป็นสาขาที่สร้างชื่อให้กับฮารุดอทจริงๆนะฮะคือจุดเด่นของฮารุดอทบายนานาเนี่ยก็มาจากทีมเทรนนิ่งทีมบาริสต้าที่มีประสบการณ์สูงแล้วก็ได้พิสูจน์ในการแข่งขันจนได้เป็นแชมป์โลกแล้วก็เป็นแชมป์ประเทศไทยในหลายรายการนะครับซึ่งเราได้ใช้ทักษะตรงนั้นนะฮะมาเทรนนิ่งให้กับน้องๆรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องชงเนี่ยก็จะเป็นมาตรฐานเดียวกับที่นานาคอฟฟี่โรสเตอร์ใช้ฮะกาแฟเรานำมาจากทั่วโลกเลยนะครับก็มีประมาณ100เกิน100ตัวขึ้นไปแล้วนะครับเราใช้กาแฟไทยปีละ30ตันนะครับแล้วก็มีกาแฟจากประเทศอีกประมาณ30ตันต่อปีเหมือนกับกาแฟที่เราวางขายที่เชลฟ์นะฮะจะมีประแทกาแฟจากทั่วทุกมุมโลกเลยครับถ้าเป็นชอบไปก็คือชอบในเรื่องของมันเหมือนอาร์ตแอนด์ดีไซน์แล้วมันเหมือนแบบทำให้มันเป็นมุมพักผ่อนจริงคนก็ต้องหาจุดหมายใหม่ตลอดว่าเฮ้ยคาเฟ่ดีๆที่ไหนบ้างแต่พอมันเจอคาเฟ่ว้าวๆคนก็จะมากันแล้วก็ไปดื่มด่ำในการพักผ่อนแล้วรู้สึกว่ามันจะได้แรงบันดาลใจหรือความคิดใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นพอมาที่นี่ในมุมที่เราชอบในเรื่องของงานออกแบบงานดีไซน์แล้วก็รู้จักพี่เป้กับพี่กุ้งอยู่แล้วอ่ะมาเราชอบแบบ2 อย่างชัดๆคือแบบเหมือนดวงตากับดวงปีกดวงตามันคือข้างบนที่มันเป็นช่องแสงซึ่งมันสำคัญสำหรับการออกแบบแล้วพอลงมาแล้วแบบที่มันเต็มมันทำให้รู้สึกว่าที่นี่มันมีมิติแล้วก็ดวงติมันคือติต่างๆในการออกแบบซึ่งแบบมันถ่ายรูปสวยทุกมุมซึ่งข้างหน้าก็แบบคนจะต้องว้าวกับจุดนี้แน่นอนแล้วหลังจากนั้นพอคนมาเห็นภาพแล้วก็อยากมาถ่ายรูปก่อนเขาก็จะมาดูว่าเฮ้ยกาแฟมีที่ไหนดีบ้างซึ่งมันดีทุกอย่างที่พี่กุ้งบอกว่ามันมีกี่สายพันธุ์อ่ะโหมันมีแบบเป็นร้อยสายพันธุ์อ่ะแล้วที่นี่คือเป็นกาแฟแบรนดิ้งไทยด้วยอ่ะมันเรียกกาแฟแบรนดิ้งไทยที่พี่กุ้งได้ถูกรังสรรค์แล้วก็พัฒนามาต่างๆรวมกับคอกาแฟของคนไทยทั้งหมดที่มันช่วยกันทำตั้งแต่เนาะเป็นตั้งแต่คนตั้งแต่หาเมล็ดกาแฟคนเป็นโรงคั่วกาแฟจนถึงมาเป็นเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นสโลบาร์หรือว่าสปีดนะผมว่ามันเติมเต็มและตอบโจทย์สำหรับใครที่มีความฝันอยากจะดื่มกาแฟสักแก้วหนึ่งที่มันดีที่สุดผมว่าคอกาแฟต้องมาที่นี่คือถ้าพูดถึงคือพูดถึงงานอาร์ตอะค่ะกาแฟก็คือหนึ่งในงานอาร์ตที่เรียกว่าต้องรังสรรค์ต้องคัดสรรแล้วก็คัดเลือกมาอย่างดีนิวก็วันนี้ก็มีทั้งงานอาร์ตที่ตัวเองอะชอบชื่นชอบมาอยู่แล้วก็คือทั้งชอบเสพร้านกาแฟเสพกลิ่นกาแฟเสพงานอาร์ตศิลปะวาดรูปร้องเพลงวันนี้รู้สึกว่าตื่นตันใจมากที่แบบได้มาทำงานนี้แล้วก็ได้มาที่นี่นิวเลือกว่านิวรู้สึกว่าการรับประทานกาแฟเป็นหนึ่งในไลฟ์สไตล์ของคนไทยในปัจจุบัน
ร้านกาแฟหรือว่ากาแฟเนี่ยเรียกว่าเป็นหนึ่งในที่นัดพบของคนที่แบบวันนี้ไปไหนไปเจอกันที่ไหนและนิวคิดว่าฮารุดอทจะเป็นอีกหนึ่งจุดนัดพบที่ผู้คนจะต้องมาค่ะก็ทุกครั้งที่เราคุยกับคนออกแบบนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไอดินก็ตามเรามักให้โจทย์ไอดินเสมอว่าอยากจะให้เป็นร้านกาแฟที่ส่งพลังบวกดีๆฮะให้กับคนที่เข้ามาได้พบเห็นไม่ว่าเขาจะดูการทำงานของบาริสต้าเราดูสถาปัตยกรรมในการออกแบบนะฮะดูดื่มด่ำกับกาแฟที่เรานำเสนอเราอยากให้เขาได้รับแรงบันดาลใจกลับไปนะไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งนะเราก็ขอฝากร้านฮารุดอทบายนานานะครับสาขาชลบุรีนี้ไว้กับทุกคนนะครับขอบคุณมากเลยครับ